ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามริวันพี่ริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะช่วงเรื่องเล่าของในหลวงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่ประชาชนส่วนใหญ่ของพระองค์เลื่อมใสเมื่อทรงมีโอกาสคุ้นเคยกับหลักการและแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนก็มีพระราชศรัทธายิ่งได้ทรงประจักษ์แก่พระราชหฤทัยว่าพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยเหตุผลและสัจธรรมก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงผนวดนั้นสมเด็จพระวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชผู้ที่พระองค์ทรงนิยมนับถือโดยวิสาสะอันสนิท
และทรงถือว่ามีคุณูปการต่อพระองค์มากนั้นได้ประชวรลงเพราะอาการเป็นที่น่าวิตกจนแทบไม่มีหวังแต่ด้วยบุญบารมีทรงหายประชวรอย่างประหลาดใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริว่าถ้าได้ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์จารย์แล้วจะเป็นที่สมพระราชประสงค์ในอันที่จะทรงแสดงพระราชคารวะและพระราชศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างดีจึงได้ตกลงพระราชหฤทัยที่จะทรงผนวดเพื่ออุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณThank you.
เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องความซื่อสัตย์โดยสมพรพร่ำเพียรแท็กซี่ผู้ซื่อสัตย์ที่คืนเงินแสนกลับสู่เจ้าของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงผมไปส่งเขาที่โรงไปส่งที่โรงแรมโรยัลเนเวอร์ครับพอจะของเขาลงไปผมก็ขี่รถออกไปเลยผมก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ติดบอหลังเลยครับกับบอหลังบอที่นั่งเลยเขาวางไว้กระเป๋าตังค์เขาผมเปิดออกไปเห็นตังค์เยอะเห็นเพชรทองแบบหลายอย่างเป็นแสนอะไรกันคิดว่าไม่ใช่ของเราไว้ตังค์เลยครับตังค์เขาขึ้นเขาดีกว่าสบายใจวันที่ผมเอาเงินไปส่งเขาวันนั้นหาเงินได้ครับสบายใจหาเงินก็ได้เยอะวันนั้นพ่อไปสอนมาของอะไรเสียอย่าไปของเขาสังคมไทยต้องให้ดีพออะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยรักประชาชนนะฮะช่วยเหลือทุกอย่างครับไอ้หลงคอเนี่ยดีที่สุดแล้วครับถ้าเราอยู่ได้ก็นี่นะครับคนไทยเราเนี่ยสามัคคีกันทำดีต่อไปตลอดชีวิตเลยครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงบ้านเราบ้านพ่อเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจทุกคนนะคะเป็นการนำศิลปินนักร้องมาร้องเพลงรวมกันโดยไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัดของศิลปินนะคะไม่ใช่เวลาเผชิญหน้ากันไม่ใช่เวลาจะมาโทษใครไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนั้นนี่คือเวลาต้องเดินหน้าไปก็เมื่อมันทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามทางของมันไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ฉันแต่ว่ามันเป็นไม่เว้นหน้าใครส่งหัวใจให้กันก่อนไปส่งแสงอย่างอื่นให้หัวใจลุกขึ้นยืนก่อนไหมยิ้มให้กับสองมือว่าวันนี้เรามีงานไหนท้าทายใจต่อสู้อีกครั้งชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่ครอบรายถึงคราวที่เราต้องทำใจว่าเราต้องเป็นไปชีวิตยังคงอยู่ให้สู้ต่อใจ
ช่วยกันทำอะไรก็เบาบ้านเธอกับฉันบ้านทุกหลังก็แค่ส่วนหนึ่งในบ้านของพ่อเราซ่อมหัวใจให้กันก่อนไปซ่อมแซมอย่างอื่นให้หัวใจลุกขึ้นยืนก่อนแม่ยิ้มให้กับสองมือว่าวันนี้เรามีงานใหม่ท้าทายใจให้ต่อสู้อีกครั้งชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่เคราะห์ร้ายถึงคราวที่เราต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปชีวิตยังคงอยู่ให้สู้ต่อน้ำพระทัยของพ่อเป็นแรงใจสักสิ้นเงินทองมันนอกกายไม่ตายก็แค่หาใหม่ให้ได้มาอย่างเดิมชีวิตยังไม่สิ้นก็กินไปยิ้มให้มันเจอที่ครอบร้ายถึงครั้งที่เราต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปชีวิตยังคงอยู่ให้สู้ต่อน้ำพระทัยของพ่อเป็นแรงใจซับเสียงเงินทองมันนอกกายไม่ตายก็แค่หาใหม่ให้ได้มาอย่างเดิThank you.
จากกันปุ๊กก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยลงถ้ามีความโลภน้อยลงก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเภทมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าค่ายณศาลาดุสิตดาลัยวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541ค่ะ